สวัสดีครับวันนี้ IT Showroom จะมารีวิวแท็บเล็ต Android นะครับเป็นตัวหน้าจอขนาด7นิ้วใส่ซิมได้นะครับใช้ชิปประมวลผล Orwinner A13 นะครับเรามาลองดูตัวเครื่องนะครับนี่ครับคือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะมีกล้องนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับมุมขวาแล้วก็ตรงกลางด้านซ้ายมือก็จะมีเป็นตัวลำโพงนะครับต่อมาด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี้เป็นลำโพงนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดเสียงครับขึ้นลงนะครับด้านข้างนะครับไล่เลยก็มีรูไมโครโฟนนะครับรูหูฟังขนาด 3.5 มิล นะครับช่องเสียบสาย USB นะครับช่องใส่ซิมนะครับซิมการ์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องชาร์จไฟนะครับและนี้เป็นตัวใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับผมเรามาลองใส่ซิมการ์ดนะครับวิธีการใส่ก็หันด้านที่มีหัวตัดเนี่ยครับจิ้มลงไปนะครับกดให้ดังจึ๊กครับเท่านี้ครับก็สามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์ได้แล้วนี่ผมก็เปิดเครื่องไว้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันต่อนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีวอชาร์จนะครับสาย USB นะครับแล้วก็สาย OTG ครับครับต่อมาเราจะมาลองเทสสเปคของเครื่องนะครับโดยใช้โปรแกรม AnTuTu นะครับอันนี้จากที่เราได้เทสมานะครับก็จะได้คะแนนอยู่ที่ 3,678 คะแนนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับใช้ CPU ARM V7 processor นะครับ CPU frequency 30นะครับถึง 1,200 MHz นะครับ screen resolution อยู่ที่ 800x432 นะครับ GPU หรือการ์ดจอเป็น ARM Mali นะครับ 400MP นะครับตัวนี้ memory ภายในนะครับหรือว่า ROM นะครับอยู่ที่4 GB นะครับ RAM อยู่ที่512ครับส่วนกล้องนะครับตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับเป็น Android 4.0.4 นะครับครับแล้วก็ผมลองเทสด้วยการทัชหน้าจอนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่จุดนะครับเป็น multi touch หรือเปล่านะครับ1นะครับ2 3 4 5เนี่ยครับได้ทั้งหมด5จุดนะครับครับต่อมานะครับตัวนี้รองรับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยสมบูรณ์นะครับผมจะลองเข้าไปเมนูการตั้งค่าให้ดูนะครับเนี่ยฮะแก้ไขระดับเสียงโหมดเครื่องบินนะครับเสียงเรียกข้าวต่างๆก็จะเป็นเมนูไทยใช้งานง่ายนะครับนะความสว่างวอลเปเปอร์นะครับผมแล้วก็รองรับนะครับคีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ครบนะครับตัวนี้นี่ครับเวลาปรับคีย์บอร์ดก็กดที่ตรงนี้นะครับเนี่ยไทยคีย์บอร์ดนะครับนี่ครับก็จะมีภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษสามารถลงโปรแกรมคีย์บอร์ดเพิ่มเติมเป็นภาษาอื่นได้นะครับต่อมาผมจะมาลองเทสฟังก์ชันการใช้งานโทรศัพท์นะครับนะครับก็สามารถกดเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะพอกดเสร็จกดเบอร์โทรออกครับกดปุ่มโทรออกเนี่ยครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ได้ปกตินะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนปิดเสียงนะครับหยุดคุยพักสายนะครับหรือจะโทรคุยสนทนาดูเบอร์หรือซ้อนสายก็ได้นะครับนะครับแถบสัญญาณก็สามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับถ้าใครใส่ซิมแล้วแถบสัญญาณไม่ขึ้นให้ลองปิดเครื่องนะครับถอดซิมแล้วใส่ซิมเข้าไปใหม่แล้วก็ลองเปิดใหม่อีกครั้งนะครับครับต่อมาผมจะมาลองเทสการโหลด
App นะครับหรือเกมต่างๆผ่าน Play Store นะครับนี่ครับก็เข้ามาที่ Play Store นะครับเลือกโปรแกรมนะครับหรือเกมที่เราต้องการนะครับกดคำว่าติดตั้งครับยอมรับและดาวน์โหลดเท่านี้ครับเกมหรือแอปที่เราต้องการติดตั้งนะครับก็จะโหลดมาไว้ที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อมาผมจะมาลองเทสการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตนะครับจะลองเข้าเว็บไซต์ต่างๆให้ดูนะครับนะครับก็สมมุติเข้าเว็บสนุกดูนะครับนะครับก็สามารถที่จะเล่นเว็บไซต์นะครับผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะฮะต้องการอ่านอันไหนก็ซูมได้นะครับความฝันคืออะไรท้ายนิสัยชายหนุ่มจากน้ำเสียงพวกนี้ครับคลิกเลือกที่เราต้องการครับมันก็จะลิงก์ไปยังหัวข้อข่าวที่เราต้องการอ่านแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยนะครับซูมย่อได้นะครับครับต่อมาผมจะมาลองเทสการดูพวกทีวีออนไลน์นะครับว่าสามารถดูได้หรือเปล่านะครับครับเลือกช่องที่ต้องการดูนะครับผมลองเลือกช่อง3นะครับนะครับก็สามารถดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ดูกระตุกหรือไม่กระตุกหลักๆก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้ด้วยนะครับก็ดูได้ลื่นไหลดีนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเทสโปรแกรมดู YouTube นะครับครับผมลองเซิร์ชกำนำสไตล์นะครับนะครับก็สามารถดูได้ลื่นไหลนะครับไม่สะดุดนะครับแล้วก็ดูได้ในระบบ HD เลยนะครับนะฮะสังเกตความลื่นไหลสมูทนะครับดูได้ไม่กระตุกนะครับครับแท็บเล็ตพวกนี้ก็สามารถที่จะดูพวกบอลนะครับได้สดๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับนะครับก็สามารถที่จะดูพวกทีวีออนไลน์เนี่ยครับพวกนี้มีช่องบอลมีช่องกีฬาช่องหนังอะไรพวกนี้ครับก็สามารถหาโหลดแล้วก็ดูได้ไม่กระตุกนะครับภาพก็คมชัดนะครับครับต่อมาผมจะมาลองเทสเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับว่าตัวนี้รองรับโปรแกรมอะไรบ้างนะครับมีเริ่มด้วย Facebook นะครับนะครับก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับโพสต์รูปนะฮะแชร์ข้อความต่างๆนะครับเข้าไปกดไลค์ได้เหมือนกับคอมปกติเลยนะครับแกรม Tango ครับก็สามารถที่จะคุยนะครับผ่านสนทนาเป็น FaceTime นะครับผ่านกล้องหน้านี้ได้เลยนะครับค
ครับหรือว่าจะเป็น Line นะครับโปรแกรมยอดฮิตเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับส่งสติกเกอร์อีโมได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกโปรแกรม MSN นะฮะก็สามารถคุยได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยนะครับล็อกอินนะฮะหรือจะเป็นพวก WhatsApp นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับนะฮะหรือจะเป็นพวก Twitter ครับเนี่ย Twitter ก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนโทรศัพท์หรือว่าพวกแท็บเล็ตเครื่องแบรนด์ทั่วๆไปได้เลยนะครับครับต่อมาผมจะมาลองเทสเกี่ยวกับฟังก์ชันการเล่นเกมต่างๆนะครับเริ่มต้นด้วยเกมรถแข่งยอดฮิตเลยนะครับก็สามารถบังคับทิศทางนะครับควบคุมอะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็กดเทอร์โบหรือว่าจะเป็นเบรกต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยดิฟก็สามารถทำได้นะครับครับหรือว่าจะเป็นเกมฟุตนินจานะครับที่ใช้การสัมผัสหน้าจอเป็นหลักนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับครับหรือจะเป็นพวกเกม Angry Birds พวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับก็เล่นได้เล่นหลายไม่กระตุกนะครับนี่ครับก็เล่นได้เล่นหลายดีไม่กระตุกนะครับนะครับหรือจะเป็นเกม Amazing Alex ก็สามารถเล่นได้นะครับนะครับหรือจะเป็นเกมที่ใช้ภาพ 3D ต่างๆนี้ก็สามารถจะเล่นได้ลื่นไหลนะครับนะครับนะก็เล่นได้ลื่นไหลดีไม่กระตุกนะครับนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับครับเรามาสรุปจุดเด่นของตัวแท็บเล็ต7นิ้วนะครับใส่ซิม Allwinner A13 ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของราคานะครับตัวนี้ราคาจะถูกกว่าตัวใส่ซิมที่เป็น A10 นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการตัวใส่ซิมนะครับคุณภาพดีนะครับแต่ราคาไม่สูงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะด้วย1นะครับการสัมผัสหน้าจอนะครับจอเป็นจอแบบ capacitive อยู่แล้วนะครับก็เนี่ยครับลื่นไหลดีตามนิ้วมือนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันที่แสดงครับเนี่ยสีแดงก็สีแดงสดนะฮะสังเกตดูก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาครับแล้วก็เรื่องของนะครับการรองรับโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tango LINE WhatsApp Instagram Twitter พวกเนี้ยตัวนี้ก็เล่นได้หมดเลยนะครับ
ก็ซื้อไปตัวเดียวก็ถือว่าทำได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานนะครับโทรศัพท์นะฮะก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือใช้งานได้ปกติทั่วไปเหมือนมือถือดีๆเครื่องนึงเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเกมนะฮะการรองรับเกมตัวนี้ก็อย่างที่เทสให้ดูนะครับก็สามารถรองรับเกมตั้งแต่เกมหนักๆนะครับไปจนถึงเกมเบาๆได้เลยเกมที่ต้องใช้ภาพ 3D เยอะๆก็สามารถเล่นได้นะครับยังไงใครที่ต้องการซื้อแท็บเล็ตนะครับ7นิ้วนะครับใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็ทำพวกหลายๆอย่างได้นะครับพวกเล่นเกมโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆได้ครบเนี่ยก็ไม่น่าพลาดตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ที่ทาง IT Showroom นำมาจัดจำหน่ายนะครับยังไงก็ขอฝากตัว All Winner A13 ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ